ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจำไว้นะองศาวิธีการเรียกวินที่ถูกต้องใช้แค่ข้อเดียวข้ออะไรพี่อัลฟาข้อนิ้วชี้เหมือนเดิมไหมน้องเหมือนเดิมค่ะพี่โชคดีนะมนุษย์แค่ข้อนี้จริงเหรอแค่ข้อนี้จริงด้วยเอาพี่ไปไหนอะรอแป๊บนึงนะน้องรถหมดเด็กเอสตาใช่ป่ะขึ้นมาสิอยากไปโรงเรียนสายตั้งแต่วันแรกหรือไงขึ้นมาถึงแล้วกอดซะแน่นเลยนะเราขอโทษค่ะพี่ขอบคุณที่มาส่งนะคะพี่ไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้เรียกชื่อเฉยๆก็พอม.4ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเด็กใหม่แน่เลยเราก็ม.4เหมือนกันเราซันนะเธอชื่ออะไรหรอชื่อฮะอะไรนะเราชื่อองศานะยินดีที่ได้รู้จักนะองศาเคยเป็นไหมคะเราจำคนคนหนึ่งได้เพราะเราเห็นเขาทุกวันในโลกออนไลน์เห็นทุกความเคลื่อนไหวของเขารู้เรื่องราวในชีวิตเขามันเหมือนกับว่าเราสนิทกันตอนเห็นในรูปก็ว่าน่ารักแล้วแต่พอมาเจอตัวจริงดาเมจแรงกว่าในรูปอีกอะองศาไปไหนมาทำไมโทรแล้วไม่รับสายองศามองอะไรวะองศาโอเคปะเนี่ยองศารู้หรือยังตึกม.4อยู่ไหนแล้วห้องเต็มที่ไหนรู้หรือยังเหมืออะไรแบบไม่ต้องใจเธอคงไม่รู้ใช่ไหมฉันแพ้ความน่ารักเธอกี่ครั้งอยากให้อย่าไปใกล้ชิดให้ใจมันวุ่นวายไม่รู้ทำไมมันเอาแต่คิดถึงเธออยากรู้เหมือนกันว่าเธอนั้นใช้วิธีแบบไหนเธอเหมือนมาล้อมละลายให้ใจฉันแทบจะบ้าตายที่คิดว่าคงไม่แค่ใจตัวเองก็ควบคุมไม่ไหวอาจเพราะว่าล้อมันเอียงมันเฉียงมันหมุนไปทางที่เธอที่ฉันมันเอาแต่เพ้ออย่างนี้คงเป็นเพราะเธอที่เข้ามาดึงดูดเข้ามาทำให้ใจเต้น
ฉันชื่อองศาฉันคือเด็กต่างจังหวัดที่ต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพนี่กล่องสุดท้ายแล้วนะลูกพ่อกับแม่บอกกับฉันว่ามันก็แค่การเดินทางข้ามจังหวัดเองจะลาไปหาไปไหนแล้วไหนจะนอนตรงไหนแต่สำหรับฉันมันเหมือนเป็นการเดินทางข้ามจักรวาลมากกว่าฉันกำลังย้ายเข้ามาอยู่จักรวาลที่ฉันไม่รู้จักแล้วในจักรวาลนี้ฉันก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างทั้งบ้านใหม่ชีวิตใหม่และโรงเรียนใหม่เธอคือซันดวงอาทิตย์ของจักรวาลกดฟอร์ซันดีไหมซาเต้คุยกับหมาเสร็จแล้วก็ลงไปกินข้าวนะไปตามเอลินให้พี่ด้วยขี้เกียจสื่อสารกับมันใช้คำว่าสื่อสารเลยเหรอติดต่อกดกิ่งมีอะไรมนุษย์พี่อัลฟาให้เรียกไปกินข้าวอ่ะเคมนุษย์ซุปร้อนๆมาแล้วจ้าแม่องศาเป็นยังไงบ้างลูกปีนี้องศากับเอลินเนี่ยก็ขึ้นม.ปลายแล้วพวกหนูต้องตั้งใจเรียนมากๆเลยนะโดยเฉพาะองศาถ้าเรียนไม่ทันตรงไหนเนี่ยก็ถามพี่อัลฟาได้เลยนะลูกค่ะมีอะไรก็ถามพี่ได้เลยนะค่ะพี่อัลฟากินเยอะๆอัลฟาหนูเป็นความหวังของแม่เลยนะลูกค่ะแม่องศาลูกย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยก็พยายามปรับตัวให้ได้นะลูกนะอย่าให้เหมือนตอนที่อยู่ภูเก็ตนะพยายามหาเพื่อนใหม่มีเพื่อนเยอะๆนะลูกทำได้ไหมลูกหนูจะพยายามค่ะพ่อดีลูกทานเยอะๆทานเยอะๆกินผักด้วยแม่ดูมันดีเอลินตักผักกินด้วยสิลูกแม่หนูโทรมาสั่งน้าเลยนะถ้ายังเขี่ยผักแบบเนี้ยเดี๋ยวน้าจะโทรไปฟ้องแม่โทรฟ้องน้าเลยเอลินอ่ะมันชอบคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นเอเลี่ยนแต่เอเลี่ยนไม่กินหมูกรอบนะที่นี่ไม่ปกติเลยลาเต้พอกันนั่นแหละคนนึงก็เป็นเอเลี่ยนอีกคนนึงก็คุยกับหมาฉันก็ได้แต่หวังว่าชีวิตในจักรวาลใหม่ของฉันทุกอย่างมันจะเป็นไปอย่างราบรื่นแต่จักรวาลนี้คงไม่ได้ยินคำของฉันจักรวาลนี้ท่าทางจะอยู่ยากกว่าที่คิดมีแต่กลุ่มสัตว์นักล่าหนึ่งสองสี่เอออะไรนะฟังแล้วสวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้พบกับตีนคนดีคนเดิมอีกแล้วฮะวันนี้ตื่นเช้ามาเช้าที่สดใสปั๊ม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 เลยฮะทำอะไรอยู่ครับผมสวัสดีอารหังถ่ายกล้องหน่อยพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระควตาตรงนี้ว่างไหมอ่ะธรรมสามิสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสังฆนามามิ
ระบบนิเวศช่างโหดร้ายจริงๆแทบจะเรียกได้ว่าอาศัยอยู่ไม่ได้เลยเต้นเลยเต้นเลยไงน้องนี่มันไฮทัชสวยมาเลยฮะสวยจะหมายถึงสวยอ่ะ